เดี๋ยววิ่งเข้าเลยวัดวิ่งเข้าเลยรถเฮ้ยน้องนางเดี๋ยววิ่งเข้าเลยค่ะแม่แม่โอ้ยายจ๋ายายโอ้มาถึงนอนรอเลยยายยายโอ้แม่แม่เดี๋ยวพี่น้องมิกจอดรถยังไม่ทันเลยลูกนางนอนรอยายแล้วค่ะแม่แม่ดูเอาเถิดค่ะใจเย็นเย็นใจเย็นยายขอให้ยายขอรักโอ้ยหน่อยใจเย็นเย็นเบาเบาลูกเบาเบาโอ้ยยายต้องบอกให้เคี้ยวก่อนค่ะแม่แม่ดูค่ะตัวเล็กตัวน้อยมากดูเท้าเขาข้างหน้านะคะโอ้ยตัวเล็กตัวน้อยดูค่ะสามยายบอกว่าน่ารักมากนะคะกินเร็วมากยายถามได้เคี้ยวหรือเปล่าลูกโอ้โหตัวน้อยด้วยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่นะคะโอ้ยเปิดคลิปมาด้วยฟ้ามืดฝนเลยค่ะแม่แม่สวัสดีวันที่7มิถุนายน2567นะคะอันนี้น้องนิกถ่ายคลิปวิดีโอเวลาประมาณ5โมงเย็นค่ะแม่แม่บรรยากาศเหมือนจะฝนตกแต่ว่าไม่ฝนมาสักทีนะคะก็เลยคุยกับตาอ้วนว่าเราพาลูกออกเดินเที่ยวก่อนดีกว่านะคะพอดีช่วงนี้ตอนเช้าพอดีตาอ้วนเขาต้องไปพาน้องนักเรียนนะคะออกเดินก็เลยไม่ว่างพาอ้วนออกเดินก็เลยจะเน้นเป็นช่วงเย็นทุกวันตอนเย็นก็จะพาอ้วนเขาออกกำลังกายออกเดินเที่ยวทุกวันนะคะให้พี่ๆเขาไปก่อนนะพ่อจ๋าให้พี่ๆเขาไปก่อนนะคะพอดีมีพี่ๆช้างพลายเขาเดินเล่นเหมือนกันนะคะแต่ให้พี่ๆเขาไปก่อนเพราะพี่ๆเขาพ่วงมานะคะแม่ๆอีกอย่างนึงอ่ะลูกนางอ่ะดื้อมากด้วยนะคะกลัวว่าจะคิดว่าเป็นแบบคนในครอบครัวตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแม่ๆเดี๋ยวจะวิ่งไปหาพี่ๆเขานะคะก็เลยว่าอ่ะจะให้พี่ๆเขาไปก่อนนะคะแต่ถามว่าเดินไปก็เดินไปเจอกันได้ปกตินะคะแต่ว่าคือลูกนางเขาก็เคยพ่วงกันไปแบบนี้กับพ่อแสนนะคะแม่ๆกลัวว่าเขาจะแบบเอ๊ะหนูอยากไปหาพี่นะคะเดี๋ยวให้รถไปก่อนนะลูกจ๋าวันนี้อากาศร้อนอบอ้าวมากเลยค่ะแม่แม่มืดฝนแต่ฝนไม่ตกฝนไปตกนู่นค่ะทางบ้านของน้องนิกเองนะคะต่างอำเภอจากบ้านเราค่ะแม่แม่รถนะพ่อจ๋าระวังนะระวังรถด้วยนะคะจะพาอ้วนออกเดินเที่ยวค่ะแม่แม่บรรยากาศยามเย็นๆโอ้ฝนจะมาก่อนไหมเนี่ยแต่มันก็สว่างอยู่นะคะแม่แม่แต่ว่ามันก็ดูอันนี้หน่อยไปค่ะไปกันเลยวันนี้ซื้อกล้วยจากคุณยายไว้แล้วนะคะเตรียมจะไลฟ์สดตอนเย็นกล้วยก็มีเต็มย่ามอ้วนไม่ต้องเลี้ยวนะลูกเพราะว่าเราซื้อกล้วยคุณยายไว้แล้วนะคะเรามีกล้วยมีผลหมากรากไม้ของเราอ๋อเราจะวิ่งเข้าแล้วอ้วนวิ่งเข้าแล้วรถเฮ้ยน้องนางดูวิ่งเข้าเลยค่ะแม่แม่โอ้ยายจ๋ายายโอ้มาถึงนอนรอเลยยายยายโอ้แม่แม่เดี๋ยวพี่น้องมิกจอดรถยังไม่ทันเลยลูกนางนอนรอยายแล้วค่ะแม่แม่ดูเอาเถิดค่ะใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นยายขอให้ยายขอรักโอ้ยหน่อใจเย็นเย็นเบาเบาลูกเบาเบาโอ้ยยายต้องบอกให้เคี้ยวก่อนค่ะแม่แม่ดูค่ะตัวเล็กตัวน้อยมากดูเท้าเขาข้างหน้านะคะเคี้ยวก่อนเอาครึ่งถุงก็พอค่ะคุณยายเดี๋ยวจะเยอะเกินเดี๋ยวไว้แบ่งให้พ่อแสนด้วยนะคะกระเป๋าฉี่ทุกวันไม่ให้เข้าก็วิ่งเข้ามาเองเลยค่ะแม่แม่โอ้ยแม่แม่เมื่อกี้ถ่ายไม่ทันนะคะวิ่งกลับมาร้านยายคืนค่ะจนยายต้องเอากล้วยให้อีกอยู่กินอยู่หน้ารั้วค่ะอย่าพังรั้วยายไปนะลูกเหยียบต้นไม้ยายไปเนี่ยแม่จ๋าไม่มีคะแนนซื้อต้นไม้ให้ยายแล้วนะเขาไม่กลับค่ะแม่แม่เมื่อกี้ถ่ายไม่ทันกล้วยตาอ้วนจับลูกนางเพราะว่ากลัวเขาจะไปดึงของยายนะคะแต่ว่าเขาก็น่ารักเขาวิ่งเข้าไปเฉยๆเขายังไม่กล้าหยิบนะคะโอเคค่ะแม่แม่ต้องพาออกมาก่อนค่ะแม่แม่เอฟซีโอ้ยกระเป๋าฉีกทุกวันนะคะเนี่ยเราอ่ะมีผลไม้มาเต็มย่ามแต่ว่าคือเขาเคยได้กินนะคะแม่แม่เคยได้กินร้านคุณยายเลี้ยวมาแล้วมีความสุขสุขกายสบายใจแฮปปี้มีความสุขทุกครั้งที่ได้เข้ามาร้านยายคือจะอิ่มท้องออกไปทุกครั้งเงี้ยค่ะเขาก็จำนะคะแม่แม่วันนี้ก็เดินเข้ามาในหมู่บ้านหน่อยค่ะพาเขาเดินเล่นเดินออกกำลังกายทุกวันอย่างนี้ก็จะเสริมสัมพันธไมตรีที่ดีนะคะให้กับช้างและควานนะคะได้มีความรักใคร่และลูกนางเขาจะพึ่งพาเราด้วยนะคะแม่แม่ถ้าเราไม่พาเขาออกเดินเขาจะหวาดเสียวรถหวาดเสียวคนหวาดเสียวน้องวัวน้องหมูน้องหมากาไก่นะคะแม่แม่ว่ากันไปแต่ถ้าเราพาออกเดินอย่างเงี้ยอาจเจอรถเจอคนเจอเพื่อนรักต่างสายพันธุ์เขาก็คุ้นชินนะคะอีกอย่างนึง
เราก็ต้องจำไว้เสมอว่าน้องมินนี่เนี่ยเขาเติบโตมากับป่ากับเขานะคะไม่ได้เติบโตมากับรถกับคนที่จะคุ้นชินง่ายๆกว่าจะทำให้เขาคุ้นชินได้ขนาดนี้เราต้องออกเดินทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นเป็นเวลา3ปีกว่านะคะแม่ๆกว่าเขาจะนิ่งได้ขนาดนี้นะคะฉะนั้นก็เขานิ่งได้แล้วก็จะพยายามแบบว่าพาเขาให้คุ้นชินนะคะคุ้นชินตลอดไม่อยากกลับพาลูกกลับไปเริ่มต้นใหม่เริ่มเรียนใหม่ค่ะแม่ๆเพราะว่าเรารู้ว่ากว่าเขาจะนิ่งได้ขนาดนี้มันใช้เวลานานมากนะคะเหมือนเราเหมือนเด็กน้อยเริ่มเรียนกอไก่ขอไข่นั่นแหละค่ะแม่ๆกว่าเขาจะเริ่มเขียนเป็นอ่านออกได้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใช้เวลากันแบบหลายปีเนาะค่ะแม่ๆจากเรียนเด็กศูนย์เรียนเด็กวัดมาเรียนอนุบาลมาเรียนป.1 ป.2 อย่างเงี้ยค่ะมันก็ใช้เวลาน้องช้างก็เหมือนกันนะคะกว่าเขาจะรู้ควานรู้ซ้ายรู้ขวาเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาค่อยๆว่ากันไปนะคะจะมาให้เรียนวันเดียวจบเลยรู้เรื่องทุกอย่างอันนี้มันเป็นไปไม่ได้เนาะค่ะแม่ๆก็ต้องให้เวลานะคะเป็นเครื่องพิสูจน์อย่างที่เขาว่าแหละนะคะรอบๆข้างก็จะมืดฝนมามากเลยนะคะนี่แม่ๆแต่ว่ามันก็แดดแรงนะคะมันก็แดดแรงก็เลยว่าถ้าเราไม่พาลูกนางเดินเล่นตอนนี้จะไม่ได้พาลูกนางออกเดินเที่ยวแล้วในวันนี้เพราะว่าเอาแน่เอานอนไม่ได้แม่ๆดูค่ะเนี่ยมันมืดเลยนะคะอย่างน้อยๆก็ให้อ้วนได้ออกเดินหน่อยนะคะเวลาเขาเจอวัวอย่างเงี้ยค่ะแม่ๆข้างหน้านะคะฝูงวัวเนาะถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยวิ่งไปชนวัวแล้วนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้กลัวนะคะแม่เขาไม่ได้กลัววิ่งไปชนเลยนะคะแต่ว่าทีนี้เราพาเขาออกเดินบ่อยเราก็ให้เขาได้รับรู้นะคะว่าวัวเขาก็เป็นเพื่อนรักต่างสายพันธุ์อีกชนิดนึงเขาไม่ได้มาทำร้ายเรานะคะเขาไม่ได้มาทำให้เราได้รับบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยว่าค่อยสอนกันไปนะคะเดี๋ยวนี้ก็ถามว่าอยากไปชนน้องวัวไหมก็อยากไปอยู่ค่ะแต่ว่าก็เชื่อฟังคำสั่งมากยิ่งขึ้นนะคะชอบวิ่งชนชอบวิ่งไล่ชอบไล่น้องหมาอย่างเงี้ยค่ะแม่แม่เลยค่ะนี่เดินเข้ามาในหมู่บ้านนะคะแม่แม่ไปกันเลยชิบ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 หมานะตะอ้วนอยู่ข้างหน้าบรรยากาศยามเย็นก็จะประมาณนี้ค่ะความจริงอ่ะจะแบบมีรถเยอะกว่านี้อีกนะคะแม่ๆแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เป็นตลาดบ้านเรานะคะเป็นอีกบ้านนึงถ้าตลาดบ้านเราเนี่ยโอ้โหแม่ๆคนเยอะมากนะคะแบบรถเขาจะแบบปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บไปมาเลยนะคะเข้าร้านยายอยู่บ่เมื่อกี้เข้าแล้วต้องเข้าดอกอ้วนไปไม่ต้องเข้าหรอกเอาไม่ต้องเข้าเท่ากับไม่ต้องเข้าเท่ากับจ้าสวยสวยนั่นทางนู้นร้องล่อแล้วหนูน้อยลิซ่าร้องล่อพี่แล้วชึบชึบชึบเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะจ้ายายจ๋ากำลังจัดการให้จ้ะคุณยายคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งค่ะน้องนางโอ้ยตัวเล็กตัวน้อยดูค่ะสามยายบอกว่าน่ารักมากนะคะกินเร็วมากยายถามได้เคี้ยวหรือเปล่าลูกโอ้โหตัวน้อยด้วยนะคะหมดถาดเลยลูกเอาถาดกลับบ้านเด้อไปกันค่ะแม่แม่ขาดตอนหน่อยนะคะน้องนางไปดึงแตงโมมาค่ะนี่ค่ะแม่แม่รับผิดชอบไปอีก3ถุงนะคะไปค่ะไปไว้ไลฟ์สดเพิ่มแล้วกันค่ะแม่ๆไปกันเลยค่ะปูนปูนต้นหม่อนกินไม่เป็นหรอกลูกแต่บางเชือกก็กินไหมนะคะแม่ๆไม่แน่ใจนะคะไม่รู้ว่าช้างเขากินใบหม่อนไหมแต่ว่าทั้งน้องนางกับพ่อแสนสุขเนี่ยไม่กินนะคะเช๊ะเช๊ะไม่รู้หมาใครเดินเที่ยวเดินเล่นกันสักแวบหนึ่งค่ะชุบ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 เอ้ยเอ้ยไปกันเลย
น้องอ้วนคนนี้ไปหาที่พักเลยลูกอาบน้ำเดินเที่ยวเล่นเรียบร้อยนี่พอเวลาตัวเองเนี่ยไปเดินเที่ยวเดินเล่นอย่างเงี้ยแม่ไม่เป็นไรนะคะพ่อแสนอย่าวาวีนหนูแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่พ่อไปนั้นเมื่อนั้นมีปัญหาทันทีค่ะแม่เอาแตงโมให้พ่อแสนก่อนนะคะมาแล้วจ้ะอ่ะกินทางไหนก่อนทางนู้นก็กล้วยอ่ะกินแตงโมทางนี้ได้ครับผมกินโมเปล่าโมโมนี่เอามาให้พ่อแสนกินด้วยค่ะแม่ๆเพราะว่าเมื่อกี้ลูกนางก็ได้กินแล้วนะคะนี่ก็แบ่งปันให้ได้กินด้วยกันทั้งคู่เนาะค่ะเนาะยังไงก็ฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ลูกนางน้อยกับพ่อแสนด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะแม่ๆก็เพิ่งกวาดบ้านเสร็จพ่อแสนอึดพอดีค่ะแม่ๆ FC เดี๋ยวกวาดของพ่อแสนออกนะคะรอบเช้าก็ทำความสะอาดรอบเย็นก็ทำความสะอาดค่ะแม่ๆแต่ตอนเที่ยงนี้จะเขี่ยลงมาไว้ข้างหน้าก่อนไว้เก็บลงรอบเย็นแล้วเราก็จะเอาไปลงสวนนะคะโอเคอุ๊ยมองมาเห็นต้นสับปะรดทำไมมันจะหมดเร็วจังเลยกี่วันเองนี่28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 11วันประมาณนั้นแหละอีก 2-3 วันก็น่าจะหมดเพราะว่าเพราะว่าบ้านเราจะกินต้นสับปะรดประมาณ2อาทิตย์นะคะแม่ครึ่งรถ10ล้อประมาณ2อาทิตย์อีกอย่างหนึ่งก็ช่วงนี้มันไม่มีหญ้าด้วยนะคะน้องนี่ต้องหาวันไปเอาหญ้าแล้วเพราะว่าขาดแคลนมากเลยนะคะหญ้าหมดล็อกแล้วยังไงก็ฝากทุกๆท่านเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ